นี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันจะสาหัสยิ่งกว่านี้หมอนะคะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะอยู่ในรัฐที่พบผู้ติดเชื้ออันดับต้นๆ นะคะก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียช่วงแรกๆที่อเมริกาพบผู้ติดเชื้อมอสยังไม่ใส่หน้ากากหลังๆมาตัวเลขหลักหมื่นมอสก็ใส่หน้ากากแต่ว่าวันนี้ค่ะยอดผู้ติดเชื้อในอเมริกามากกว่า 200,000 คนไม่ได้แล้วเราต้องรอดreal light at the end of the tunnel but this is going to be a very painful very very painful 2 weeks อีก2สัปดาห์นะคะคนอเมริกันเนี่ยเตรียมทําใจยอมรับเลยว่ามันจะสาหัสยิ่งกว่านี้อาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200,000 คนฟังไม่ผิดค่ะนี่คือสิ่งที่ทรัมป์ออกมาพูดนะคะ EP 13นะคะ13เลข lucky number มากแล้วก็อยากจะบอกว่า EP นี้เนี่ยมอสไม่ต้องการให้หลายคนน่ะตื่นตระหนกแต่อยากให้ตื่นและตระหนักค่ะจะต้องใช้ชีวิตแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งแบบนี้นะคะไปจนถึงนู่นต้นเดือนพฤษภาคมค่ะเราจะต้องอยู่แบบนี้ไปอีก1เดือนเพราะฉะนั้นมอสก็เลยจะต้องมาหาซื้อของเพื่อให้ออกบ้านให้น้อยที่สุดจริงๆในซูเปอร์มาร์เก็ตอะของมันก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าเราจะต้องซื้อของที่เก็บได้นานเป็นเดือนก็ดีเนาะจะได้ไม่ต้องแบบว่าออกมาเจอคนบ่อยๆก็อยากอยู่บ้านนะคะซื้อเป็นอาหารสดแล้วก็แช่แข็งไว้ดีกว่าเนาะเพราะบางทีกินแต่อาหารกระป๋องกินแต่มาม่าผมจะร่วงหมดแล้วอะคือจะเห็นนะคะว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาเปลี่ยนไปนะคะนอกจากว่าหันมาใส่แมสกันมากขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็ใส่ถุงมือกันด้วยเพื่อป้องกันโอ้ตอนนี้นะคะน้ำเปล่าเนี่ยมีเพียบเลยเขาบอกว่าน้ำเปล่าขนมปังแล้วก็อาหารซีฟู้ดตอนนี้ไม่จำกัดนะคะจะจำกัดแค่พวกเนื้อหมูพวกอาหารสดแล้วนะคะหรือว่าพวกยาพวกรักษาไข้รักษาแก้ไอแล้วก็พวกเจลทำความสะอาดนะคะตอนนี้จัดไปเลย3แพ็คน้ำ3แพ็คหนักอึ้งเลยเดี๋ยวไปซื้อไข่เก็บไว้ดีกว่าคือตอนนี้มีทั้งคนที่ใส่แมสและไม่ใส่แมสนะดูได้จากวันนี้ที่เรามาซื้อของไข่ซื้อได้2กล่องนะคะต่อคนโอเคอันนี้คือไข่ไก่นะสีขาวอย่างเงี้ยไข่ไก่นะไม่ใช่ไข่เป็ดไข่มีนะแต่ว่าเหลือน้อยแล้วอะนมเนาะนมก็ยังมีโอ้ทิชชู่ก็ยังไม่มีนะคะพวกทิชชู่เปเปอร์เทาไม่มีนะคะแปลว่าเป็นสิ่งที่ต้องการและจำเป็นมากๆเพราะของทุกอย่างอะมาเติมหมดยกเว้นทิชชู่ก็ยังไม่มีตอนนี้นะคะทาง CDC เนี่ยหน่วยงานป้องกันโรค
ติดต่อในสหรัฐนะคะเขาก็ออกมาแนะนำนะคะว่าให้คนอเมริกันเนี่ยหันมาหาแมสนะคะคือไม่จำเป็นต้องแมสแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เป็นแบบว่าหาผ้าหาอะไรมาปิดปากปิดจมูกหน่อยก็ดีคือเราก็จะเริ่มเห็นคนอเมริกันเนี่ยเขาเริ่มหาอะไรมาปิดหน้าแล้วนะเห็นไหมเขาก็เอาผ้าเอาอะไรมาปิดหน้ากันแต่ถ้าสำหรับคนที่เขาหาไม่ได้จริงๆอ่ะเขาก็จะใส่เป็นถุงมือโอเควันนี้เราจะจ่ายกับพนักงานแล้วกันเนาะหรือจะจ่ายเองจ่ายเองไหมไม่มีคนช่วยตัวเองดีกว่าคือมีหลายคนถามมอสมานะคะว่าในอเมริกาเนี่ยเขาจะต้องจ่ายเงินเองทุกครั้งเลยเหรอคะจริงๆแล้วอ่ะเราเลือกได้2แบบนะคะจะจ่ายเงินเองหรือว่าจ่ายกับพนักงานก็ได้แต่ที่เราเลือกจ่ายเองเพราะว่าเมื่อกี้เห็นไหมแถวมันยาวมากเลยอ่ะตอนจ่ายเองก็เร็วกว่า Stay home stay safe นะคะมอสก็หวังว่าวันนี้ที่มอสมาซื้อมันน่าจะอยู่ได้อีกหลายสัปดาห์นะก็ยังไงก็รักษาตัวเองนะคะมาได้มาซุปเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้เราก็เห็นว่าคนก็เริ่มออกมาซื้อของเยอะนะคะนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อในอเมริกามากกว่า 200,000 แต่ก็ยังเห็นคนที่เขาใส่หน้ากากอ่ะครึ่งนึงตอนนี้เริ่มครึ่งนึงแล้วจากที่เมื่อก่อนที่มอสไปเดินเห็นไหมมีแค่แบบ1หรือ2คนเท่านั้นเองก็ถือว่าคนอเมริกันก็เริ่มน่าจะตื่นตัวกันมากขึ้นแล้วแหละรู้สึกว่าเราอ่ะจะแต่งเต็มมากกว่าคนอื่นเลยเราต้องรอดอ่ะอยากจะบอกว่าหมอใส่ทั้งถุงมือใส่เสื้อใส่ฮู้ดใส่แว่นใส่แมสตอนนี้อุณหภูมิ20องศานะคะในลอสแอนเจลิสกำลังนึกถึงเมืองไทยที่แบบร้อนๆมากๆใส่แบบนี้อาจเป็นลมนะ เพราะฉะนั้นอยู่บ้านดีกว่าจริงๆรู้สึกว่าวันนี้บนท้องถนนนะคะจะมีรถเยอะกว่าปกตินะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนก็เริ่มออกมาหาซื้อของกันเก็บไว้แบบว่ายาวๆเลย